ที่ฉันพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านวันนี้เราระลึกถึงท่านกุลปีโอแห่งปีเอเดสินาพระสงฆ์พี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ประทานให้นักบุญปีโอพระสงฆ์มีส่วนร่วมเป็นพิเศษกับพระทรมานของพระบุตรและทรงใช้ท่านลื้อฟื้นอัศจรรย์แห่งพระเมตตาโปรดให้ท่านช่วยบอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสถานของพระคริสต์เจ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้มีความสุขบรรลุถึงความรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากหนังสือสุภาษิตพระวาจาทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงพระองค์ทรงใส่สำหรับพระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับผู้ลี้ภัยในพระองค์อย่าเพิ่มสิ่งใดเข้ากับพระวาจาของพระองค์มิฉะนั้นพระองค์จะทรงตำหนิท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมุสาข้าพเจ้าทูลขอสองสิ่งจากพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่โปรดอย่าทรงปฏิเสธคำขอนี้เลยขอให้ความมุสาและถ้อยคำเท็จอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าอย่าประทานความยากจนหรือความร่ำรวยแก่ข้าพเจ้าเลยแต่โปรดประทานอาหารเท่าที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้าอิ่มข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครกันหรือเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ายากจนแล้วจะไปขโมยกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าถูกลบหลู่พระวาจาของพระเจ้าโปรดกันข้าพเจ้าไว้ให้ไกลจากความหลอกลวงโปรดประทานธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพเจ้าธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์มีค่าสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าเงินทองนับพันแท่งเชิญรับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระวาจาของพระองค์นั้นมั่นคงเหมือนสวรรค์อยู่ตลอดไปข้าพเจ้ายับยั้งเท้าไว้จากหนทางแห่งความชั่วร้ายเพื่อปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เชิญรับข้าพเจ้าได้ปัญญาจากข้อบังคับของพระองค์จึงเกลียดชังหนทางทั้งปวงที่หลอกลวงข้าพเจ้าเกลียดชังทั้งความเท็จแต่ข้าพเจ้ารักธรรมบัญญัติของพระองค์เชิญรับข้า
ชิญยืนพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักวินลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรคทรงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่งพระวาจาของพระเจ้าจริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้วพระเยซูเจ้าสิ่งที่มอบให้กับอัครสาวกถ้าเราตีความจากคำที่ผ่านหูหรือเนื้อหาในพระคัมภีร์เราก็จะเจอคำว่าพระองค์ประทานอำนาจพระองค์ประทานอำนาจซึ่งวันหนึ่งพ่อก็ทำอะไรอยู่ในห้องเพลินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงในโทรทัศน์น่าจะเป็นซีรีส์ฝรั่งที่เปิดทิ้งไว้เขาพูดว่าการใช้อำนาจเนี่ยไม่ต้องแสดงอำนาจก็ได้แต่ใช้ด้วยความเมตตาอำนาจสามารถใช้ด้วยความเมตตาบางทีเราอยู่ในสังคมอำนาจใช้ด้วยทหารกฎระเบียบข้อบังคับอำนาจใช้ด้วยความเมตตาก็อาจจะเป็นที่มึนงงสำหรับคนทั่วไปแต่อำนาจที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้กับอัครสาวกก็คือว่าไปแสดงความเมตตากับผู้อื่นไปรักษาโรคไปมีกำลังอำนาจเหนือปีศาจก็เพื่อจะได้ขับไล่มันแล้วก็บรรเทาทุกข์ผู้ที่อยู่ในอำนาจที่ปีศาจสิงอยู่หรือปีศาจในความโน้มเอียงในความอ่อนแอในความคิดความอ่านที่ถูกฝังไว้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องความเมตตาที่จะรักแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นความเมตตาที่ทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับความเมตตาความรักจากเราจะต้องทำยังไงพระเยซูเจ้าก็บอกว่าก็ออกไปจากเมืองแล้วก็ให้ฝุ่นดินที่เราสลัดออกจากเท้าเนี่ยมันเป็นพยานปรักปรำเขาเองยังบอกอีกว่ายังบอกไกลๆว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิเขาแต่ให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันตำหนิตัวเขาเองเรื่องราวของอำนาจในแบบคริสตชนมันจึงเป็นแบบนี้มันจึงเป็นความรักให้มากขึ้นมันจึงความอดทนให้มากขึ้นมันจึงเป็นความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจคำว่าอำนาจดีๆเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องชี้หน้าว่าใครหรือต้องรู้สึกว่าต้องเบ็ดเสร็จในตอนทุกสิ่งทุกอย่างจะเราจะทำอะไรต้องมีอำนาจต้องมีพลังมากมายต้องมีบริวารหรืออะไรแต่กลับมองว่าต้องมีขุมพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งน่าจะไม่สามารถหามาจากไหนได้จากในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองI
ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบรรณาการแด่พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมตัวอย่างดีเพื่อเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกแห่งพระสถานซึ่งท่านนักบุญมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดด้วยความรักด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตแท้จริงพระองค์ประทับอยู่ทั่วจักรวาลและโดยเฉพาะในมนุษย์ที่ทรงสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าให้เป็นเครื่องหมายแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พระองค์ทรงเรียกมนุษย์ให้ทำงานประจำวันร่วมกับพระองค์ในแผนการเนรมิตสรรสร้างทรงประทานพระจิตเจ้าแก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นผู้สร้างความยุติธรรมและสันติภาพในพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าเงินนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบปังเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันมีเป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับเทนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทื่อโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอผลให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด
ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาลาศรีนิโคลัสและบุญญาลาศรีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันทูลแก่พระเจ้าผู้ทรงรองรับบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดทูลแก่พระเจ้าผู้ทรงรองรับบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดทูลแก่พระเจ้าผู้ทรงรองรับบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ผีพระชนเพื่อลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขให้เราภาวนา โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแบบฉบับความรักและความกระตือรือร้นในการอภิบาลเยี่ยงนักบุญปีโอจะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์เพื่ออุทิศตนแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
พระเจ้าสถิตกับท่านขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ